ัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะครูแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่สามารถเป็นทั้งคาร์ดิโอได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถช่วยกระชับกล้ามเนื้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อขารวมถึงกล้ามเนื้อช่วงล่างทั้งหมดเลยนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะทำง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าการออกกำลังกายครั้งเดียวเนี่ยก็คือได้ประโยชน์ทั้งตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันก่อนนะคะท่าแรกก็จะเป็นท่าสควอทยกแขนนะคะง่ายๆเลยก็คือเป็นลงไปแบบนี้แล้วก็ชูขึ้นจังหวะที่ชูขึ้นก็พยายามแบบเหยียดไปเยอะๆนะคะพร้อมกับเกรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยก็คือจะได้ประโยชน์หมดเลยทั้งกล้ามเนื้อขาแกนกลางนะคะแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอได้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันเลยนะคะขอทั้งหมด30ครั้งค่ะไปโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าสควอทกับแจ็คนะคะแต่ว่าเราจะไม่ต้องทำลึกมากไม่ต้องแบบลงไปนั่งลึกมากนะคะก็คือลงไปประมาณฮาล์ฟสควอทนะคะขาก็แคบเข้ามานิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้มือก็คือแตะไว้ที่ประมาณน่องนะคะครึ่งน่องแบบนี้แล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็พร้อมกับแถบขาไปด้านข้างแบบนี้นะคะขอทั้งหมด30ครั้งนะคะไปค่ะโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าสควอทมือแตะชูขึ้นแล้วก็ลงชูขึ้นแบบนี้นะคะขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งน้ำพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายนะคะง่ายๆเลยเป็นทั้งคาร์ดิโอด้วยนะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแล้วก็ช่วงล่างสะโพกนะคะก็แนะนำให้ทำท่าที่นำมาฝากในวันนี้นะจริงๆทำได้ทุกวันเลยนะคะวันละ10นาทีนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อขาที่กระชับแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอที่ประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะทำได้ทุกวันเลย